สำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อ5สัญญาณที่จะบอกว่าคุณเป็นคนร่ำรวยและเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะบอกนะครับว่าพวกคุณจะเป็นคนร่ำรวยหรือเปล่านะครับก็มาเช็คสัญญาณกันนะครับผมจะบอก5สัญญาณเลยนะครับว่าคุณมีสัญญาณแบบนี้ไหมนะครับถ้าคุณมีสัญญาณแบบนี้คุณก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าสัญญาณเนี้ยมันมีอะไรกันบ้างเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็คือ5สัญญาณเนี่ยก็คือได้รวบรวมจากคนที่ร่ำรวยนะครับดับโลกมาเนี่ยเป็นหลายๆคนนะครับได้รวบรวมมาทีนี้รวบรวมเนี่ยผมไม่ได้รวบเป็นคนรวบรวมนะครับก็ได้ไปศึกษาและค้นคว้ามานะครับก็ต้องให้เครดิตกับแดนค็อกนะครับก็ไปได้มาศึกษามานะครับก็ให้เครดิตกับแดนค็อกด้วยนะครับทีนี้เขาได้ไปค้นพบความลับนะครับว่าคนที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะต้องมีอุปนิสัยและทักษะนะครับแบบเนี้ยนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยนะครับหรือประสบความสำเร็จได้คุณจะต้องมีอุปนิสัยดังนี้นะครับซึ่งผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับอุปนิสัยข้อ1นะครับข้อ1เนี่ยก็คือคุณต้องมีอุปนิสัยที่สอดคล้องกับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับคืออะไรก็คือคุณต้องมีนิสัยมีอุปนิสัยแบบนี้คือคนที่มีวินัยนะครับมีวินัยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนร่ำรวยเนี่ยเขาก็ต้องมีวินัยนะครับชอบเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้ต้องถามตัวคุณนะครับว่าคุณเนี่ยมีวินัยไหมคุณชอบเรียนรู้ไหมนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานไหมนะครับความทะเยอทะยานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าความเป็นความทะเยอทะยานเนี่ยจะไม่ดีนะครับคนโบราณบางคนก็จะบอกว่าอย่าทะเยอทะยานให้สูงนักอย่ามักใหญ่ไฟสูงอันนี้ไม่จริงนะครับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยมักจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงนะครับคุณยิ่งมีความทะเยอทะยานสูงคุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จสูงและร่ำรวยได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเลยนะครับว่า1ในอุปนิสัยข้อ1เนี่ยคุณจะต้องมีความทะเยอทะยานด้วยนอกจากนี้เนี่ยคุณมีอุปนิสัยชอบออกกำลังกายไหมนะครับคุณมีอุปนิสัยชอบทำสมาธิไหมฝึกมีสมาธิไหมนะครับการมีสมาธิมันหมายความว่าคนที่มีสมาธิดีก็จะโฟกัสที่เป้าหมายได้นานนะครับนั่นเองนะครับคนที่ประสบความสำเร็จได้คนที่จะร่ำรวยได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีแล้วก็ฝึกโฟกัสที่เป้าหมายได้นานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีสมาธินะครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะโฟกัสเป้าหมายได้นานนะครับถ้าคุณมีสมาธิคุณก็จะสามารถโฟกัสไปที่เป้าหมายคุณก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับนั่นเองนะครับอันนี้คืออุปนิสัยข้อแรกนะครับก็มีคำถามว่าแล้วข้อหนึ่งเนี่ยคุณมีกี่อุปนิสัยในข้อหนึ่งได้บ้างเช่นคุณมีสมาธิไหมคุณมีวินัยไหมคุณเป็นคน
ทะเยอทะยานไหมนะครับถ้าคุณมีอุปนิสัยเหล่านี้ผมก็ถือว่าคุณมีโอกาสละคุณมีโอกาสนะครับถ้าคุณมีอุปนิสัย1ข้อนี้แล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนร่ำรวยแล้วนะครับสำหรับอุปนิสัยข้อ2นะครับสำหรับคนที่จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าคุณเป็นคนร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อุปนิสัยข้อ2ก็คือคุณต้องมีแรงผลักดันนะครับคุณต้องเป็นคนที่มีแรงผลักดันมหาศาลนะคุณต้องมีแรงภายในเยอะนะครับคุณต้องมีความมุ่งมั่นกับมันนะครับคุณต้องมีความมุ่งมั่นมีความอึดนั่นเองนะครับอึดมุ่งมั่นเพื่อที่จะนำพาชีวิตคุณให้ถึงเป้าหมายถึงสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณจะถึงร่ำรวยได้เช่นถ้าคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะมีเงิน1ล้านบาทอย่างเงี้ยภายใน1ปีนะครับคุณก็ต้องมีความมุ่งมั่นกับมันนะครับมีโฟกัสที่เป้าหมายนี้นะครับแล้วก็ไม่ล้มเลิกอย่างเงี้ยนะครับนี่เรียกว่าคุณต้องมีแรงผลักดันนะครับให้ถึงเป้าหมายให้สำเร็จให้ได้แบบเนี้ยนะครับเรียกว่าคุณต้องมีแรงผลักดันมันไม่ล้มเลิกง่ายๆนะครับแล้วคุณถึงจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้นั่นเองนะครับทีนี้ก็ต้องมาถามว่าแล้วคุณเป็นคนที่มีแรงผลักดันแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีแรงผลักดันไม่ล้มเลิกมาคุณมีความมุ่งมั่นนะครับคุณมีแรงผลักดันคุณมีแรงอึดพอนะครับอย่างเงี้ยคุณก็เป็นคนที่เข้าข่ายเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่จะเป็นคนร่ำรวยได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อข้อต่อไปนะครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับอุปนิสัยข้อต่อไปนะครับข้อ3นะครับข้อ3ก็คือคุณต้องมีความเชื่อมั่นนะครับมั่นใจคุณต้องมีความเชื่อมั่นมั่นใจในความสามารถของตัวคุณเองนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาพูดในหัวข้อ5สัญญาณที่คุณจะเป็นคนร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับเรามาเช็คสัญญาณกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้หรือเปล่านะครับก็มาเช็คสัญญาณกันนะครับผมพูดไป2หัวข้อแล้วนะครับเดี๋ยวหัวข้อที่3เลยนะครับหัวข้อที่3คุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับความเชื่อมั่นและมั่นใจตัวเองว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยได้นะครับก็จะบอกอย่างนี้ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวคุณก็ไม่มีใครที่จะเขาจะเชื่อคุณถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับว่าคุณทำได้นะครับคุณก็จะทำมันได้ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้ก็แสดงว่าถ้าคุณไม่คิดว่าคุณทำไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้มันก็จะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือคุณต้องมีอุปนิสัยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำมันได้คุณทำมันได้แล้วคุณก็จะทำมันสำเร็จให้จงได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ลงมือทำมันแล้วก็มุ่งมั่นกับมันว่าคุณทำได้สิ่งอุปนิสัยข้อนี้ก็คือคุณต้องมีความคิดใส่หัวเลยนะครับใส่สมองใส่ในจิตวิญญาณของคุณเลยนะครับว่าคุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณทำได้แล้วคุณก็ลงมือทำโดยไม่ลังเลนะครับโดยไม่ลังเลด้วยแล้วก็ทำมันนะครับทำมัน
ทุกวันนะครับทำมันทุกวันไม่มีอะไรที่ทำมันแล้วเห็นผลภายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับในเรื่องของความสำเร็จความร่ำรวยนะครับไม่มีฟลุกนะครับไม่มีฟลุกมันเป็นความเรียกว่าการกระทำของเราการกระทำของตัวเราเองนะครับล้วนๆเป็นความสามารถล้วนๆนะครับแล้วก็ทำมันอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับอันนี้มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยยิ่งใหญ่ได้นะครับก็จะบอกว่าคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะครับถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็จะไม่มีใครเชื่อมั่นตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือเป็นอุปนิสัยอีกข้อหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนร่ำรวยได้นั่นเองนะครับข้อ4นะครับมาต่อกันเลยนะครับข้อ4ก็คือคุณต้องมีอุปนิสัยที่มีการสื่อสารที่ดีนะครับคุณต้องเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ดีการสื่อสารในที่นี้หมายถึงว่าการสื่อสารกับคนนะครับการพูดกับคนแม้แต่การคุณอยู่บนโซเชียลนะครับโซเชียลคุณก็ต้องสื่อสารกับโซเชียลให้ชัดเจนสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ถ้าคุณจะโพสต์นะครับจะโพสต์ข้อความโพสต์อาจจะทำคลิปนะครับโพสต์บน Facebook อย่างเงี้ยหรือ YouTube นะครับปัจจุบันนี้การสื่อสารก็จะเป็นในรูปแบบของโซเชียลเน็ตเวิร์คแบบนี้เพราะฉะนั้นการโพสต์หรือการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญคุณต้องสื่อสารให้ผู้ฟังนะครับหรือแฟนคลับบนโซเชียลของคุณให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อสารเขาอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณสามารถสื่อสารให้กับผู้คนได้เข้าใจนะครับให้คนฟังคุณแล้วเข้าใจเก็ตในสิ่งที่คุณสื่อสารไปได้เป็นจำนวนมากเท่าไหร่นะครับเป็นจำนวนมากเท่าไหร่คุณก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ตอบแทนคุณดีมากเท่านั้นนะครับคุณก็จะโอกาสประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้นด้วยนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าถ้าคุณทำให้คุณค่าเหมือนกับทำคุณทำสื่อสารก็คือคุณให้คุณค่ากับผู้คนได้มากเท่าไหร่นะครับการสื่อสารก็หมายความว่าคุณสื่อสารเพื่อให้คุณค่าคนนั่นเองถูกไหมครับก็คือถ้าคุณสื่อสารแล้วให้คุณค่ากับผู้คนได้มากเท่าไหร่ผลตอบแทนในรูปตัวเงินจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณทำได้แบบนี้คุณก็มีสัญญาณบอกว่าคุณก็จะเป็นคนที่มีโอกาสเป็นคนร่ำรวยนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะถามว่าแล้วคุณมีอุปนิสัยที่เป็นคนที่สื่อสารกับคนรู้เรื่องไหมนะครับคุณเป็นคนที่มีอุปนิสัยสื่อสารบนโซเชียลได้ดีไหมโน้มน้าวคนได้เป็นจำนวนมากๆดีไหมถ้าคุณตอบว่าคุณเป็นคนที่สื่อสารได้ดีโอเคคุณมีอุปนิสัยข้อนี้แล้วนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับมาต่อข้อ5กันเลยนะครับข้อ5คุณต้องมีข้อ5เนี่ยคุณต้องมี mindset นะครับคุณต้องมี mindset เป็นคนที่มี mindset ที่ก้าวหน้า mindset บวกนะครับ mindset ที่ดีนะครับคุณถึงจะเป็นคนที่ร่ำรวยได้นะครับคุณถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับก็คือคุณก็ต้องเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้นะครับ
คุณต้องไม่หยุดการเรียนรู้นะครับคุณต้องทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เป็นคนเหมือนกับเป็นน้ำครึ่งแก้วนะครับคุณต้องไม่เป็นคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วอยู่เต็มแก้วนะครับถ้าเต็มแก้วหมายความว่าคุณก็จะไม่รับรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะคุณล้นพอเติมอีกหน่อยคุณก็จะล้นแล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นแบบนั้นน่ะหมายความว่าคุณไม่อยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มนะครับใครบอกอะไรคุณก็จะบอกว่าคุณรู้แล้วคุณหรือผมไม่รับฟังถ้าเป็นแบบนั้นก็เปรียบเสมือนคุณเป็นคนที่เหมือนกับคุณเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับให้คุณเป็นคนแบบน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอหมายความว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาไม่จบสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบนโลกนี้แน่นอนยังมีสิ่งที่พวกเรายังไม่รู้อีกมากมายบนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หยุดเรียนรู้นะครับยกตัวอย่างบิลเกตนะครับบิลเกตเนี่ยเขาจะใช้เวลาใน1วันเนี่ยเขาจะใช้เวลา1ชั่วโมงในการที่จะอ่านนะครับอ่านเพื่อหาความรู้ใส่ตัวนะครับนี่คือบิลเกตมหาเศรษฐีระดับโลกเขาก็จะต้องเรียนรู้หาความรู้ใส่ตัวเองทุกวันวันละ1ชั่วโมงนะครับนี่คือบิลเกตนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับมหาเศรษฐีอีกคนนึงเขาก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่าเขาเนี่ยต้องเรียนรู้อ่านเขาอ่านวอลเลย์บอลเฟตเป็นคนชอบอ่านนะครับเขาจะอ่านวันละ 5-6 ชั่วโมงต่อวันนะครับเพื่อให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วสิ่งที่เขาได้รับความรู้เนี่ยมันจะไปเสริมสร้างตัวเขาเขาถึงได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยมากมายเป็นมหาเศรษฐีระดับต้นของโลกได้นั่นเองอันนี้คือตัวอย่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมาบอกว่าอุปนิสัยข้อนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญนะครับคุณต้องมี mindset แบบนี้ก็คือคุณต้องมี mindset แบบเป็นคนที่ก้าวหน้าอยู่เสมอนะครับไม่หยุดการเรียนรู้นะครับทีนี้คำถามสำหรับข้อนี้ก็คือคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณเป็นคนชอบเรียนรู้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ก็แสดงว่าคุณมีสัญญาณที่ดีที่คุณจะเป็นคนร่ำรวยได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาต่อข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่จริงๆครบ5ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแถมข้อ6นะครับว่าผมมีแถมด้วยนะครับว่าข้อ6เนี่ยมีอุปนิสัยอะไรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้สำหรับข้อ6นะครับคุณต้องเป็นคนที่เป็นมิตรกับความล้มเหลวนะครับเป็นมิตรกับความล้มเหลวคุณอย่าคิดว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นศัตรูนะครับคนที่ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จทุกคนไม่มีใครไม่เคยล้มเหลวนะครับก่อนที่เขาจะประสบสำเร็จก่อนที่เขาจะร่ำรวยระดับโลกแนวหน้าของโลกล้วนแล้วแต่เคยล้มเหลวมาทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยล้มเลิกต่างหากนะครับถึงแม้เขาจะล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับถ้าไม่ล้มเลิกสักอย่างความสำเร็จมันก็อยู่แค่เอื้อมนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างJK Rowling นะครับที่เขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเขาได้แต่งหนังสือเรื่องนี้มานะครับแล้วเขาก็พยายามเสนอให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆมากมายเป็นร้อยๆสำนักพิมพ์ถูกปฏิเสธหมดนะครับถูกปฏิเสธหมดว่าเขาบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเป็นมันไม่น่าจะสำเร็จได้ไม่น่าจะขายได้นั่นเองนะครับเ
ไม่มีใครยอมรับเขาJK Rowling เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ล้มเลิกนะครับไม่ท้อถอยเขาก็พยายามไปเรื่อยๆเสนอหนังสือของเขาเรื่องเขียนของเขาเนี่ยไปเสนอสำนักพิมพ์ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็มีสำนักพิมพ์หนึ่งยอมรับแล้วก็ไปพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่แฮร์รี่พอตเตอร์ก็ทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์โด่งดังขึ้นมาJK Rowlingก็ถึงประสบความสำเร็จร่ำรวยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ล้มเลิกนะครับถึงแม้จะล้มเหลวมาสักกี่ครั้งนะครับมันมีครั้งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับให้เห็นกันก็ได้อย่าง KFC นะครับ KFC เนี่ยผู้พันแซนเดอร์นะครับเขาตอนนั้นก็อายุ56ปีเข้าไปแล้วนะครับเขาก็เสนอสูตรไก่ทอดเสนอสูตรไก่ทอดให้กับที่นู่นที่นี่ต่างๆมากมายนะครับก็ไม่มีใครยอมรับสูตรไก่ทอดของเขาเลยนะครับแต่ผู้พันแซนเดอร์อายุ56ปีแล้วก็ไม่ท้อถอยไม่ล้มเลิกเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ล้มเหลวกับการไปเสนอสูตรไก่ทอดของเขานะครับให้กับร้านค้าให้กับนายทุนต่างๆก็นับครั้งไม่ถ้วนนะครับว่าโดนไปเสร็จนะครับไม่ถ้วนก็ไม่ล้มเลิกสุดท้ายก็จะมี KFC นั่นแหละนะครับซึ่งยอมรับสูตรไก่ทอดของผู้พันแซนเดอร์จนเกิดตำนาน KFC ขึ้นมานะครับจนขายแฟรนไชส์ได้ไปทั่วโลกนะครับเขาถึงประสบความสำเร็จร่ำรวยในอายุเกือบ60ปีเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่านะครับจึงบอกว่าถ้าไม่ล้มเลิกคุณก็จะร่ำรวยนะครับคำถามข้อนี้ก็คือคุณมีอุปนิสัยเป็นคนที่ไม่ล้มเลิกหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีอุปนิสัยข้อนี้คุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมาสรุปนะครับว่าในทั้งหมดอุปนิสัยที่ผมบอกคุณเนี่ย5ข้อ6ข้อเนี่ยคุณมีตรงกี่ข้อกันนะครับถ้าคุณมีอุปนิสัยครบทุกข้อเลยที่ผมบอก5ข้อ6ข้อนี้ผมก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยที่คุณเนี่ยจะต้องเป็นคนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณมีอุปนิสัยเพียงบางข้อนะครับก็ยังดีนะครับแล้วคุณก็ไปเรียกว่าฝึกฝนได้นะครับอุปนิสัยเหล่านี้ฝึกฝนได้เพิ่มเติมได้นะครับคุณก็ฝึกอุปนิสัยให้มีอุปนิสัยสำหรับคนที่คนร่ำรวยประสบความสำเร็จเหล่านี้ถ้าคุณมีมากข้อเท่าไหร่คุณก็จะเป็นคนสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนร่ำรวยและประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องมีอุปนิสัยเหล่านี้นะครับแล้วถ้าใครอยากจะมีความรู้มีอาชีพเพิ่มเติมนะครับเป็นอาชีพออนไลน์เป็นความรู้ออนไลน์ดีๆนะครับคุณได้ไปเรียนรู้แล้วคุณได้มีอาชีพบนออนไลน์ผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับคุณก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับมีคอร์สออนไลน์ต่างๆซึ่งคุณได้เรียนในหลักสูตรระยะสั้นๆแล้วคุณก็จะมีอาชีพบนออนไลน์ได้สำเร็จนะครับโอเคสำหรับไลน์นี้ก็สมควรแก่เวลานะครับสำหรับไลน์นี้ก็สวัสดีครับ